ละครสั้น fc เรื่องชื่อด้วยหนูมีประจำเดือนมินเด็กหญิงอายุ12ตอนนี้เธออยู่ปหวันนี้จะเป็นวันแรกของเธอที่เริ่มกันมีประจำเดือนประจำเดือนคืออะไรนะหรอประจำเดือนก็คือการที่มีเลือดออกมาทางช่องคลอดเป็นประจำทุกเดือน เป็นาการแสดงถึงความพร้อมของร่างกายสู่การเจริญพันธุ์ก็คือถ้าใครเริ่มมีประจำเดือนแล้วก็สามารถที่จะตั้งขันได้นั่นเองประจำเดือนจะมาช่วงไหนอันนี้แล้วแต่บุคคลแต่มิ้นเริ่มมาตอนอายุ12เธอรู้สึกปวดท้องนี่เราเป็นอะไรไปเนี่ยปวดท้องจังนั่นเลือดอะไรนะ่ะ เลือดทำไมเราถึงมีเลือดหรือว่าเราจะเป็นประจำเดือนจริงสิแม่เคยบอกว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องมีประจำเดือนเฮ้ยน่ากลัวจังเราจะต้องทำยังไงดี พูดไปก็อายเหมือนกันนันเนี่ยเราจะต้องไปหาผ้านามัยจากที่ไหนเรื่องนี้ต้องบอกแม่ใช่เราต้องบอกแม่แต่เราเอายุเพิ่งสิบสองเองนะทำไมมาเร็วจังแม่คะหนูมีเรื่องจะบอกค่ะแม่ เมื่อเช้าหนูตื่นมาบนที่นอนมีเลือดด้วยคำแม่จริงหรือเปล่าจะลูกลูกแม่เป็นสาวแล้วสิเป็นยังไงบ้างปวดท้องไหมแล้วตอนนี้หนูได้ใส่ไว้หรือเปล่าฮะผ่านอมไยนะมันจะได้ไม่เลอะเทอะหรือว่ายังใส่ไม่เป็นฮะหนูไม่รู้ค่ะแม่ ว่าแม่วางไว้ตรงไหนหนูหนูไม่เคยใช้ก็ไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงเหมือนกันค่ะแม่ถ้ายัางไงแม่ช่วยไปสอนหนูหน่อยได้ไหมคะว่าเขาใส่ยังไงแล้วแล้วมันต้องทำยังไงบ้างค่ะแม่หนูรู้สึกแปลกๆจังไม่ต้องเขินเรกจะลูกผู้หญิงทุกคนเขาก็มีกันทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้ แม่จะให้ของแม่ก่อนและเราก็จะไปซื้อกันนะจ๊ะวันนี้แม่ปิดร้านหนึ่งวันไปซื้อผ้าอนามัยกันมันมีหลายแบบเลยนะมีทั้งแบบกางเกงแบบเย็นก็เย็นสุดๆไปเลยจ้ะลูกแล้วก็จะมีแบบปีกกางวันกลางคืนโอ๋ยสารพัดเลยละจะ้ะมีเป็นสิบๆยี่ห้อเลยละจ้ะลูกจริงหรอคะแม่เออตอนนี้หนูรู้สึกปวดท้องนิดๆด,ด้วยค่ะ มันเป็นเรื่องปกติจ้าถ้าปวดมากก็บอกแม่นะแม่จะให้กินยาแต่ถ้ามันปวดนิดนิดก็ไม่ต้องเราไปซื้อผ้าอนามัยกันดีก,กว่าวันนี้ปิดร้านหนึ่งวันโชคดีนะจันเนี่ยที่มิน่ะมีตอนอยู่ที่บ้านถ้าไปอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าที่อื่นคงจะลำบากแย่เพราะมันจะเลอะเธอแน่นอนนั่นนะสิคะแม่ หนูก็กลัวจังเฮ้ยโชคดีจริงๆเลยนะคะัเนี่ยแล้วมันจะมากี่วันคะแม่ไม่แน่นอนหรอกจ้าบางคนก็สมวัน5วันเจวันแล้วแต่นะจ้ะแต่หนูก็ต้องขยันเปลี่ยนหน่อยนะสักสองสามชั่วโมงก็เปลี่ยนหนึ่งแผ่นนะจ้ะไปะเราไปซื้อกันดีกว่าเดี๋ยวแม่จะสอนให้เรื่อยๆนะจ้ะ